ัสดีค่ะวันนี้แม่ปานจะพาเข้าสวนนะคะแม่ปานจะพามาบำรุงส้มเขียวหวานนะคะดูสิคะลูกยังใหญ่กิ่งแทบหักเลยค่ะเห็นไหมคะส้มแม่ปานส้มเขียวหวานนะคะต้นเล็กเล็กดูสิคะต้นเขาไม่ใหญ่นะคะต้นเล็กแต่กิ่งหนึ่งน่ะ3ลูกมีแต่ลูกใหญ่ๆเลยทั้งนั้นเห็นไหมคะลูกใหญ่ด้วยเดี๋ยววันนี้แม่ปานจะพามาบำรุงดอกบำรุงผลให้ดกนะคะเดี๋ยวแม่ปานจะพามาทำกันเลยค่ะก่อนอื่นแม่ปานจะพาเอาหญ้าออกก่อนนะคะเดี๋ยวหญ้าออกก่อนค่ะก็พรวนดินเลยค่ะพรวนดินพรวนรอบๆเลยนะคะห่างสักประมาณคืบนึงนะคะมันไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาปุ๋ยขี้วัวใส่เลยนะคะปุ๋ยคอกค่ะปุ๋ยขี้วัวนะคะค่ะเราเอาปุ๋ยขี้วัวใส่จะได้ผลดกนะคะผลใหญ่ด้วยแล้วก็ออกดอกออกใบให้เขาเขียวงามนะคะทำแบบบ้านๆค่ะเอาตามบ้านๆปุ๋ยนี้ก็ไม่ต้องซื้อนะคะปุ๋ยขี้วัวนี่ตาเข้ามาแล้วเราก็ใส่เลยค่ะโรยๆตามรอบโรยๆเลยค่ะใส่เลยใส่ตามรอบต้นเขาไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวก็จะเหลืองเดี๋ยวจะไม่ได้กินผลเขาใส่เลยแล้วเราก็มาพวนประกบนะคะพวนประกบปุ๋ยดินทับเข้าไปทับเขาไว้เลยค่ะแล้วเราก็เอาน้ำมารดเขาเลยนะคะให้เขาชุ่มเตรียมน้ำมาเลยค่ะค่ะแล้วเราก็รดเลยนะคะรดให้ดินเขาชุ่มไปเลยนะคะรดเลยค่ะได้ผลดกต้นใหญ่ใบเขียวนะคะลูกดกด้วยรดเลยค่ะค่ะใบเขาก็ไม่ใช่เยอะนะคะแต่ผลเนี่ยยังลูกโตเลยค่ะเห็นไหมคะยังโตเลยกิ่งละ3ลูกนะคะเห็นไหมคะใบเขาไม่ใช่ดกนะคะใบนิดเดียวลำต้นก็นิดเดียวเห็นไหมคะเห็นลำต้นเขาไหมคะแต่ลูกยังใหญ่เลยค่ะเห็นไหมคะลูกใหญ่เลยค่ะพอเราบำรุงเสร็จแล้วก็
ไม่มีอะไรนะคะก็เสร็จค่ะคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์แม่ผักบุ้งชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ